ชาวพุทธแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดโครงการถวายสักการะฉลองพระชนษาชาติการ1นปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์การเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดงานถวายสักการะฉลองพระชนษาชาติการ100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่อาคารรัฐสภาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที สวายสักระฉลองพระชันษาแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมร่วมกันประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ถาวรมั่งคงในประเทศไทย ภายในงานนะครับมีการจัดเสวนาเรื่องพระพุทธศาสนากับการปฏิรูปประเทศเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้เป็นศูนย์รวมในการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเปิดโครงการถวายสักการะฉลองพระชันษา,าชาติการ101ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนิมนต์พระสงฆ์101รูปร่วมประกอบพิธีและกล่าวสัมโมทนียกต เปิดงานขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานฝ่ายครวาดโดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชได้เสนอแนะให้สมาชิกสนชทุกคนยึดหลักธรรมและนิติธรรมในการทำหน้าที่เพราะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการเมืองการปกครองรวมทั้งการออกกฎหมายที่สำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย